若千年的光阴轮回里，是否只为寻一真理？恍若所有思绪烟熄火，是悲泣都只为了你。尘缘似一场烟影，眉目缱绻中飘零，心之所寄皆输应声而起。前生今生来生与你相遇在每一个梦里，浮生缓慢前流溢，掌心微光谁眼中倒影，回眸不舍离去，此情为你在心上停起，下一世再与你永不分离。รักนิรันดร์ราชันมังกรตอนที่26บำเพ็ญฌานถึงไหนแล้วบำเพ็ญฌานอะไรเหรอครั้งก่อนข้ามอบคัมภีร์สเวียนเทียนให้เจ้าให้เจ้าตั้งใจฝึกเป็นเซียนโอ้รู้สึกจะมีเรื่องแบบนั้นจริงๆด้วยเจ้าไม่ใส่ใจเลยใช่ไหมทำไมท่านต้องดุด้วยล่ะเคยมีคนสอนท่านไหมว่ายิ้มต้องทำยังไงดูข้านะยกมุมปากทั้งสองข้างขึ้นมาเหมือนก้อนเงินหยวนเปายิ้มแบบนี้ถึงจะดูดีที่สุดฮะเจ้าควรตั้งใจบำเพ็ญฌานจะเอาแต่เล่นเครื่องประดับพวกนี้ทั้งวันเรื่องประดับพวกนี้มันช่วยบังรอยราดารอยให้ข้านะข้าไม่อยากให้ท่านเกลียดข้าเพราะเห็นรอยหน้าเกลียดพวกนี้นี่เจ้าว่ามันน่าเกลียดเพราะกลัวข้าไม่ชอบเหรอท่านใช่หรือไม่แล้วยังไงล่ะก็มันไม่ได้ขึ้นที่หน้าผากท่านนี่ท่านถึงไม่ได้สนใจอีกอย่างท่านก็ไม่สนสักหน่อยว่าข้าจะสนไหมว่าท่านจะสนหรือเปล่าทั้งที่ท่านก็รู้ว่าจะขจัดรอยดาๆโดยนี่ยังไงถ้ามาขโมยสายผีผาก็แค่คิดจะกำจัดรอยบนหน้าอกไหมสิรอยดาๆรอยบนดวงวิญญาณของข้าต่อไปท่านจะไม่ต้องหนีไปเพราะตกใจมันอีกแล้วนะบางทีพอลบรอยดารารวยแล้วเจ้าอาจจะยอมสงบใจศึกษาคัมภีร์สเวียนเทียนบรรลุเป็นเซียนโดยเร็วประมงขอ
วันนี้ข้าอ่านคัมภีร์แล้วจริงๆนะแต่ว่าข้าอ่านไม่เข้าใจเลยอะบนคัมภีร์ท่านว่าทางขวาเส้นทางซ้ายเส้นมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะและยังมีหน้ามาว่าข้าอีกตะวันโด่งจนสองก้อนแล้วยังจะนอนอืดอีกสวยเช่นสวินตื่นได้แล้วฮะประมุขขาประมุขขาเขาดึงสายผีผานั่นจริงๆดึงแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จเขายังชั่วหมายความว่ายังไงเขายังชั่วท่านรีบอธิบายให้ข้าฟังทีการดึงสายผีผาก็เหมือนกับการกระชากเส้นเอ็นหากดึงสายผีผาออกมาได้ทั้งหมดก็เท่ากับเส้นเอ็นทั้งหมดถูกสะบั้นดึงไม่สำเร็จก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิตพักฟื้นสักระยะก็อาจค่อยๆกลับมาแข็งแรงถึงชีวิตทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเป็นเพราะข้าเป็นเพราะข้าที่ปากพลอยท่านชิงจินขอร้องท่านล่ะช่วยข้าด้วยทำยังไงบ่มบ่ขอถึงจะการดีขึ้นหรือว่าพอจะมีตัวยาอะไรที่ทำให้ข้าไม่ต้องเจ็บปวดขนาดนี้บ้างไอ้มีนะมีไอ้แต่ว่าแต่ว่าอะไรกฎของตำหนักสวรรค์เจ้าเองก็รู้เจ้ามาหอเก็บตำราขอยืมหนังสือข้าดูข้าพอจะช่วยได้แต่ถ้าจะเอาต้นยาวิเศษไปจากตำหนักสวรรค์ก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนเจ้าข้ามีขนปักษาขนปักษาของเจ้าขนปักษาของภาวิหกมรกตสวยสดงดงามเทียบได้กับเกล็ดมังกรทำให้อาจงอกใหม่โดยง่ายเป็นของหายากมากเพียงแต่ข้าได้ยินว่าการถอนขนปักษาเจ็บปวดปานขยี้หัวใจสาหัสยิ่งกว่าทานกระชากเส้นเอ็นสู้ตัวแค่นี้เข้าว่ายาดีกว่าแผลของเจ้าขนปักษาล้ำค่าของภาวิหกมรกตงามสมคำล่ำลือไม่ได้ว่าเพื่อเขาแล้วเจ้าจะสามารถอดทนถึงกับถอนได้
นี่คือชาสามมุกที่ใบชาประดุจดังไข่มุกที่เทพเกาหมังปรุงด้วยตนเองสามารถฟื้นฟูทุกสรรพสิ่งโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บทั้งชีพจรจำไว้ให้คนดื่มบ่อยๆแต่อย่าบอกใครเป็นอันขาดว่าแลกมากับข้าการใครๆแห่มาหาข้าข้าก็ไม่ได้มีของมากมายปานนั้นทราบแล้วเจ้าค่ะทั้งซินจินประมุขาดื่มชาสบายตัวขึ้นบ้างไหมประมุขเมื่อวันจู่ๆท่านก็หมดสติถ้าอีเจนเหรินบอกว่าเกรงว่าดวงวิญญาณจะบาดเจ็บต้องตรวจสอบให้พบว่าเกิดจากเหตุใดหาไม่ข้ารู้ว่าควรทำไงเจ้าออกไปก่อนเจ้าค่ะทำไมร้องไห้แบบนี้ขอโทษด้วยประมุขเป็นเพราะว่าข้าปากพลายทำให้ท่านถึงต้องไปดึงสายผีผาข้าไม่รู้ว่ามันจะทำร้ายดวงวิญญาณท่านจนท่านต้องบาดเจ็บมันถูกกระชากเส้นเอ็นท่านจะลงโทษข้าหรือจะด่าข้าหรือให้ข้ากลับมาเป็นเสาใช้ข้างกายท่านก็ได้ห้ามข้าไม่ให้กินข้าวไม่ให้ร้องเพลงก็ได้นะไม่ร้องไห้นะข้าเต็มใจทำเองจะลงโทษเจ้าได้ยังไงทำไมท่านถึงดีกับข้าแบบนี้จนป่านนี้เจ้ายังถามข้าว่าทำไมคงไม่ใช่เพราะอะไรบางอย่างนะเพราะว่าเพราะว่าข้าชอบเจ้าชอบเพราะว่าชอบจริงๆไม่ได้ชอบที่ได้หลอกได้แกล้งข้านะข้าชอบเจ้าจริงๆมาตลอดไม่ได้หลอกเจ้าทำไมร้องไห้อีกแล้วข้ากลัวตัวเองข้าง้อข้าทึ่งทั้งที่ท่านดีกับข้ามาตลอดแต่ข้ากลับเฝ้าสงสัยท่านมองข้ามท่านนกเขียวน้อยที่ไม่มีอะไรดีอย่างข้ามีแต่ในฝันจึงจะคู่ควรที่จะชอบคนอย่างท่านบอกสักหน่อยว่าข้าชอบท่าน
ับคนโบราณพูดว่าเขาไม่เป็นฝ่ายมาหาท่านท่านก็เป็นฝ่ายไปหาเขาคนโบราณคนไหนอ้าวแม่ทัพจริงๆไม่อยู่งั้นเจ้าเข้ามาช่วยเอาผ้าเช็ดที่อยู่บนโต๊ะมาให้ข้าทีขอรับจะทาขี้ผึ้งกุ้ยหัวที่มือไม่ค่อยสะดวกชิงชิงไม่อยู่รบกวนเจ้าแล้ววันเข้าแต่ลำดับควงทวนไม่เหมือนผู้หญิงเลยข้าเลยพยายามบำรุงเท้าคู่นี้สุดชีวิตจะดูเท้าคู่นี้สิเหมือนเท้าผู้หญิงเลยนะเท้าหยกเป็นส่วนปกปิดของสตรีข้าไม่ควรแต่ต้องเท้าของท่านแต่เจ้าก็แตะไปแล้วบนโลกนี้มีแค่เจ้ากับชิงชิงที่เคยลูบเท้าข้ามาเช็ดต่อให้สะอาดสิขอละขอลากลับบ้านไปแต่งงานฉันไม่กลับบ้านเหรอข้าเพียงต้องการปกป้องท่านแม่ทัพก็เลยไม่แต่งงานข้าต้องการเพียงปกป้องท่านแม่ทัพดีYeah.
็นั่งสิดูด้วยกันว่าเจ้าคือเจ้ามังกรหรือว่ามีความจำเป็นต้องปิดบังดาราทรงกรดนี้เหมือนที่เราเคยดูไม่มีผิดเลยข้าไม่เคยเห็นดาราทรงกรดถ้าไม่ทับคงจำผิดคนแล้วทำไมข้าจำได้ว่าเคยล่ะอากาศเย็นข้าจะไปเอาเสื้อมาให้ท่านช้าก่อนทำไมพอพูดถึงเรื่องในอดีตทีไรจะต้องเปลี่ยนเรื่องมีเจตนาอะไรไม่มีอะไรหน้าที่ของข้าคือปกป้องท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพมาท่านให้ข้าตรวจสอบเรื่องที่หุบเขาพยัคฆ์คำรามเมื่อ7ปีก่อนมีปัญหาจริงๆมีปัญหาจริงๆ7ปีก่อนใครกันแน่ที่ฆ่าพ่อของเสี่ยวจินตระกูลฝึงไม่เคยส่งคนไปที่หุบเขาพยัคฆ์คำรามกลิ่นของยาที่รัชทายาทให้เหมือนกับกลิ่นที่ได้ตอนพบรัชทายาทครั้งแรกและเป็นลมไม่มีผิดกระจายหอมเจ้าไม่ได้ป่วยแต่เจ้าถูกพิษกระจายหอมเจ้าอย่าแต่ต้องพิษกระจายหอมอีกมันแค่บรรเทาอาการเจ็บปวดชั่วครู่ภายหลังมันจะทำให้เจ้ายิ่งทรมานขึ้นอีกตรงหน้าเจ้าล้วนคือความแค้นท่านมาจะต้องจดจำความแค้นนี้ให้ดีล่ะเจ้าพูดอีกครั้งสิเฟิงเฉินยี่กลับมาโดยไร้บาดแผลออกไปได้กลับมาโดยไร้บาดแผลกลับมาโดยไร้บาดแผลฟังฉันเย่เยี่ยมกลับมาโดยไร้บาดแผลฟังฉันเย่ทำไมเจ้าถึงไม่ยอมตายสักทีราชทายา
มีอะไรได้ข่าวว่ารัชทายาทกำลังจะไปอยากเมืองเฟิงตูไม่ทราบจะประทานยาให้เสี่ยวจินยาประโลมชีพเพคะเจ้าก็รู้ว่ายานี่ปรุงลำบากเดือนหนึ่งสามารถปรุงได้เพียงหนึ่งเม็ดข้าจะพกติดตัวมากมายได้ยังไงหากเจ้าจงรักภักดีไม่เปลี่ยนเมื่อถึงวันเพ็ญข้าจะให้คนนำมามอบกับเจ้าเองออกไปออกไปเสี่ยวจินไม่กล้าคิดเป็นอื่นเด็ดขาดช้าก่อนฟังฉันเย่ถึงฟังฉันเย่จะไม่ตายแต่ตอนนี้ร่างกายนางต้องอ่อนแอมากใช่เจ้าพาพระองครักเงาไปฆ่านางเดี๋ยวนี้เลยอาจจะมีโอกาสนะแต่ราชทายาทคนมากรังแต่จะเรียกทหารตระกูลเฟิงให้แห่กันมาไม่สู้ให้เสี่ยวจินไปคนเดียวดีกว่าเจ้าคนเดียวทำได้เหรอทรงลืมแล้วเหรอตอนนี้เสี่ยวจินคือสหายของเฟิงเฉินเย่ธนูลับของสหายจึงป้องกันยากที่สุดใช่ถ้างั้นอย่าทักช้ารีบไปเดี๋ยวนี้เลยเพียงแต่เสี่ยวจินมีเรื่องหนึ่งอยากวิงวอนพูดเสี่ยวจินไปครั้งนี้ไม่รู้จะได้กลับมาหรือไม่จึงอยากร่วมดื่มกับราชทายาทสักหยอกเพื่อขอบคุณในพระคุณหลายปีได้รีบไปบริวารขอตัวไปลงมือเถอะฮันซีวินส่งเจ้ามาฆ่าข้าแล้วสิเจ้ากลายเป็นลูกน้องมันตั้งแต่เมื่อไหร่7ปีก่อนข้าก็เป็นองครักษ์เงาของเขาแล้วในสนามรบฮันซีวินขึ้นชื่อเรื่องโหดเหี้ยมเข็นฆ่าชาวบ้านแม้แต่ทารกก็ไม่เว้น7ปีมานี้เจ้ากลับยอมเป็นลูกน้องมันเป็นเพราะอะไรเจ้าไม่ต้องถามข้าก็เถอะเจ้ามาหาข้าเพราะอยากให้ข้าฆ่าเจ้าใช่เจ้าอย่าได้เปลืองน้ำลายลงมือเถอะทำไมเจ้าถึงได้อยากตายเพียงนี้ข้าขายชีวิตให้หันซีวินมาหลายปีสร้างบาปกรรมล้นฟ้า
ายในมือเจ้าถือเป็นความปรารถนาค่ะได้งั้นวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าฟ้ามืดเกินไปเลยพลาดเป้าจะให้ข้าฆ่าเจ้าอีกครั้งดีไหมเสี่ยจินเสี่ยจินจะช่วยนางได้ไหมข้าจะลองดูแต่ไม่อาจให้ผู้อื่นอยู่ด้วยก็ได้มองเจ้าจะไม่ดีหมุนออกมาไม่ได้มากกว่าถ้าสิหมุนออกมาไม่ได้ว้าวท่านแม่ทัพข้าได้ยินเสียงคนสู้กันนะคนล่ะเสี่ยวจินถูกพิษลงเย็นกำลังช่วยนางถอนพิษอยู่งั้นเข้าไปดูหน่อยนะ